สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายทายทักนะคะเกี่ยวกับการใช้กฎแรงดึงดูดด้วยไพ่ออราเคิลนะคะการมีตัวเลือกให้คุณ1 2 3 4เลือกไว้ในใจเลยนะคะชอบใบไหนใบไหนที่ดึงดูดใจคุณที่สุดแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายในกองนั้นๆกันนะคะว่ามันจะมีอะไรต่างๆที่จะแนะนำคุณนะคะที่จะทำให้คุณนำไปต่อยอดและนำไปพัฒนาสิ่งต่างๆได้ในชีวิตของคุณเพื่อที่จะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้มันดียิ่งขึ้นนะคะดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นดีอยู่แล้วก็พัฒนาต่อไปอีกอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่นะคะพัฒนาต่อยอดให้มันปังปังยิ่งขึ้นนะคะชีวิตคุณดีขึ้นคุณก็จะได้ช่วยเหลือสังคมได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการที่จะทำเพื่อคนอื่นได้อย่างแบบสบายใจทำได้อย่างแบบว่าไม่ต้องคิดมากนะคะเมื่อคุณมั่งคั่งมั่งมีบริบูรณ์มากๆแล้วนะคะก็จะได้ทำในสิ่งที่สบายใจและมีคุณค่าต่อสังคมได้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ในขณะที่เรายังไม่ไปถึงความฝันหรือเป้าหมายเราก็สามารถทำในแบบของเราได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้กันทำเพื่อที่จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับพวกคุณนะคะแล้วก็มาดูกันว่าจักรวาลนั้นจะมีคำแนะนำอะไรต่างๆเพิ่มเติมให้กับชีวิตของคุณอีกนะคะหากคุณเลือกได้แล้ว1 2 3 4นะคะคลิกคำทำนายเพื่อที่จะรับฟังคำทำนายและคำแนะนำต่างๆได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1หรือหมายเลข1หรือกลุ่มที่1นะคะเรามาดูกันว่าลักษณะนิสัยบุคลิกภาพหรือใดๆต่างๆที่จะแสดงความเป็นตัวคุณบ่งบอกว่านี่คือตัวคุณบ่งบอกว่านี่คือพลังงานของคุณและคำแนะนำต่างๆที่จะส่งผ่านจากกันไปถึงคุณเนี่ยเป็นของคุณคุณจะได้นำไปปรับไปใช้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กัน5ใบด้วยไพ่คุณแสงสุขนะคะให้คุณแสงสุขโอ้ขอโทษค่ะลนลานนะคะวันนี้ลนลานนิดนึงคนกลุ่มที่1จะมีลักษณะนิสัยอย่างไรมาดูกันนะคะก็จะเป็นการอ่านแบบ general reading คุณกำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะยังมีความหวังนะแม้ในวันฝนตกคุณก็ยังหวังอยู่คุณเป็นคนที่มีพลังจิตเข้มข้นนะคะและก็แกร่งกล้าแปลว่าคุณก็ต้องฝึกจิตมาอยู่นะแต่ก็ต้องฝึกจิตในด้านดีนะคะอย่าไปสาปแช่งใครเพราะว่าพลังจิตของคุณนั้นเข้มแข็งมากเลยแช่งใครแล้วมันก็จะเป็นไปตามนั้นคุณเป็นคนที่กำลังรอรับแบ่งปันสัดส่วนบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้คุณนั้นมีมั่งมีมากขึ้นนะคะก็เป็นคนที่กำลังรอบางสิ่งบางอย่างที่คุณกระทำด้วยนะคะรอที่จะกินผลลัพธ์มันอ่ะแต่คุณก็ค่อนข้างคิดมากเนาะบางทีก็แบบภาระมากอะไรอย่างเงี้ยแบกโลกคิดมากเนาะปล่อยวางค่ะไม่ต้องคิดเยอะนะคะรู้อยู่ว่ามันเป็นปัญหาแต่ถ้าเราฝึกที่จะคิดฝึกที่จะไม่แบกโลกอ่ะมันก็เบานะพอเบาแล้วก็จะคิดอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะคะ1 2 3 4ขออีกไปนึงค่ะคุณเป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะไม่ตกไฟไม่ไหม้นะคะแม้วันนั้นจะเป็นฝนตกแต่คุณเป็นคนที่สุดยอดมากค่ะคุณจะใส่เสื้อกันฝนคุณจะใส่รองเท้าบูทเพื่อสู้กับสถานการณ์ต่างๆนะคะคุณยอดเยี่ยมมากค่ะเนาะและคุณก็ยังรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งใดต่อไปเรามาล้างไพ่กันนะคะก็ประมาณนี้นะคะลักษณะบุคลิกหรือนิสัยของคนกลุ่มที่หนึ่งเน้นอย่างหนึ่งก็คือการที่เราฝึกพลังจิตที่เข้มข้นนะคะหรือบางคนก็ยังไม่ได้ฝึกเพิ่งเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยเชื่อกันนะคะว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องบังเอิญแน่นอนที่คุณมาเจอคลิปนี้นะเพราะมันมีคำพูดบางสิ่งบางอย่างที่จักรวาลส่งผ่านกันมาถึงคุณและเราก็จะมาเปิดไพ่ต่อนะคะเพื่อที่จะถามว่าคุณนั้นจะใช้กฎแรงดึงดูดสำเร็จไหมและคุณจะดึงดูดเงินได้มาอย่างที่ใจต้องการหรือเปล่าถ้าออกมาดีกันก็จะให้ประโยคที่จะส่งเสริมให้คุณนำไปใช้ได้นะคะตามไพ่เนาะเดี๋ยวสถานการณ์ว่าไพ่และจักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรกับเราเมื่อเราลงมือใช้กฎแรงดึงดูดหรือ The Law of Attraction นะคะมาดูกันจักรวาลจะบอกอะไรก็คุณก็ยังไม่ค่อยมั่นใจยังครึ่งกลางๆอะเนาะว่าการใช้กฎแรงดึงดูดนั้นมันจะทำสำเร็จไหมไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะถ้าคุณทำสำเร็จคุณก็
จะได้สิ่งที่งดงามและมีคุณค่าแต่ในที่นี้ก่อนที่จะดึงดูดหรือว่าการที่จะลงมือใช้กฎแรงดึงดูดจริงๆจังๆก็คือคุณต้องมั่นใจนะคะให้ความไม่มั่นใจความลังเลคลางแคลงใจสงสัยเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งและเห็นคุณค่าในสิ่งนี้สิ่งที่คุณจะดึงดูดและเห็นคุณค่าในตัวเองระยิบระยับเหมือนเพชรเม็ดโตที่แทนค่าตัวคุณคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณต้องการนะคะและคุณก็จะได้สิ่งที่คุณดึงดูดค่ะในที่นี้หมายถึงความหอมหวานทางด้านการเงินนะคะเค้กทางการเงินที่จักรวาลยินดีที่จะมอบให้กับคุณนะคะยิ่งคุณสำนึกคุณมากเท่าไหร่จักรวาลก็จะจดรายชื่อของคุณและส่งเค้กนี้มาให้คุณนะคะเพียงแค่คุณหลอมรวมกันเป็นหนึ่งในการที่จะเห็นถึงคุณค่าของการใช้กฎแรงดึงดูดจริงจังเห็นคุณค่าในตัวเองคุณก็จะได้กินเค้กที่หอมหวานทางด้านการเงินแล้วค่ะจักรวาลจะอุ้มชูคุณนะคะจักรวาลคนนี้คุณคือคนนี้จักรวาลก็จะแบบว่าดูแลคุณอ่ะดูแลคุณอย่างดีทำให้คุณได้รับผลลัพธ์สิ่งเหล่านั้นนะคะคุณก็จะรอนะคะรอน้องไม่เห็นใช่ไหมคุณก็จะรอในผลลัพธ์ที่คุณกำลังดึงดูดอยู่และคุณก็กำลังรับคมในการที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆนะคะรับคมมีดก็คือหมายถึงว่าฝึกขอบคุณฝึกการใช้คำพูดเปลี่ยนชีวิตการ affirmation การทำสิ่งต่างๆให้คุณฝึกไว้บ่อยๆการสำนึกคุณและสิ่งต่างๆที่จะทำให้การใช้กฎแรงดึงดูดนั้นสำเร็จนะคะให้คุณแบบเตรียมตัวใช้ศาสตร์เหล่านี้เข้ามาในชีวิตเลยเนาะเพื่อตอกย้ำความมั่นใจค่ะเพื่อตอกย้ำความมั่นใจในตัวคุณให้คุณแบ่งปันนะคะให้คุณแบ่งปันสิ่งต่างๆที่จะทำให้คนเข้าใจในศาสตร์ของการใช้กฎแรงดึงดูดเช่นการบอกเขาถึงวิธีการการขอบคุณที่ถูกต้องกฎแรงดึงดูดคืออะไรกฎแรงดึงดูดทำงานร่วมกับความสำนึกคุณและอารมณ์ที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเห็นสิ่งดีๆที่อยู่รอบๆตัวเราเห็นความดีงามของการมีอากาศหายใจมีข้าวกินมีบ้านอยู่มีที่พักอาศัยมีงานทำหรือมีเพื่อนที่ดีมีครอบครัวที่ดีอะไรอย่างเงี้ยบอกกล่าวไปกับคนอื่นที่เขายังอยากรู้เรื่องนี้นะคะมีคนอีกมากมายในโลกนี้ที่ยังไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็แบ่งปันในแบบที่คุณแบ่งปันได้อาจจะเขียนหน้าเพจ Facebook หรือคุณจะนึกขึ้นมาที่จะเป็นแบบยูทูบเบอร์หรือมาบอกกล่าวมาอัดคลิปนะคะหรือเขียนโพสต์ดีๆในการขอบคุณสิ่งต่างๆเขียนแบบปกติธรรมดาที่เราอยากจะแบ่งปันเพื่อนมนุษย์นะคะบางทีใครสักคนนึงที่กำลังเงียบเหงาอยู่ตอนนี้หรือรู้สึกไม่สบายใจเมื่อได้อ่านโพสต์ของคุณเขาก็จะรู้สึกดีขึ้นจากการแบ่งปันของคุณหัวใจที่เคยโดนทุบแหลกสลายก็จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าคุณใช้กฎแรงดึงดูดเนี่ยคุณก็จะประกอบใจที่ร้าวได้ใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้นะคะเพราะคุณจะพยายามที่จะสมานอารมณ์อยู่ตลอดเวลาและคุณก็จบแล้วค่ะโอเคและคุณก็จะทำสำเร็จนะคะคอนเฟิร์มว่าคุณสามารถใช้กฎแรงดึงดูดดึงดูดเงินงานหรือเรื่องต่างๆที่คุณต้องการได้แม้กระทั่งรถยนต์ป้ายแดงของคุณนะคะคุณก็สามารถดึงดูดได้โดยได้ถ้วยรางวัลแน่นอนและยอดเยี่ยมมากนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1คือคุณทำสำเร็จนะคะแต่ว่าคุณต้องเชื่ออย่างเต็มหัวใจนะไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆและให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองจักรวาลก็พร้อมที่จะส่งสิ่งที่คุณดึงดูดมาให้นะคะความหอมหวานทางการเงินและพร้อมที่จะดูแลอุ้มชูคุณเสมอค่ะคุณเป็นคนนั้นแต่ให้คุณแบ่งปันสิ่งดีๆต่างๆให้กับสังคมและคุณก็จะได้ชนะได้ถ้วยรางวัลคือมันปังมากเลยค่ะยินดีด้วยนะคะคนที่อยู่กลุ่มที่1คุณนั้นสามารถที่จะใช้กฎแรงดึงดูดได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะซึ่งใครที่มาฟังเนี่ยบางคนก็คือใช้ได้สำเร็จมาหลายๆครั้งแล้วแหละใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากนางฟ้าสักหน่อยนะคะว่านางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมเพื่อที่เราจะได้ไปเอาไปใช้เป็นพิธีกรรมประจำวันนะคะหรือการทำริทวนเดลี่ริทวนพิธีกรรมดีๆในยามเช้าคุณนางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณอบอุ้มกอดโลกใบนี้ไว้ด้วยความรักของคุณนะคะโลกก็อยู่ในมือคุณนี่แหละคุณเป็นคนที่
ช้กฎแรงดึงดูดและคุณก็รักโลกอบอุ้มโลกใบนี้โลกที่อยู่ในมือของคุณแบ่งปันสิ่งดีๆคืนสู่สังคมนะคะก็ยินดีด้วยนะเพราะว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่จะใช้กฎแรงดึงดูดได้สำเร็จมันฝึกฝนนะคะคุณจะได้ครอบครองถ้วยรางวัลแห่งความสำเร็จนั้นยินดีด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะมาดูกันว่าคุณนั้นใช่พลังงานของคุณหรือเปล่านะคะมาดูกันว่าใช่พลังงานของคุณหรือเปล่าในการที่คุณมาเลือกไพ่ใบนี้คุณจะใช้กฎแรงดึงดูดสิ่งต่างๆที่คุณต้องการได้สำเร็จหรือไม่นะคะเดี๋ยวกันจะก็จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมไปด้วยเนาะตอนนี้คุณกำลังสัดคลอนเรื่องของการเงินวิ่งไล่ล่าเงินอยู่เหรอคะแต่คุณก็ยังเห็นความงดงามของสิ่งดีงามมากกว่าอะไรที่อยู่ด้านมืดนะคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมนะคะและคุณก็อาจจะแบบไปไหนได้ไม่ไกลหมายถึงยังไม่สำเร็จจะสำเร็จก็ไม่สำเร็จสักทีเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ฉุดรั้งคุณอยู่แต่เงินกำลังจะมาหาคุณนะคะในขณะนี้หรือหมายถึงความปรารถนาที่คุณต้องการเงินนะคะดูซิว่าคุณเป็นยังไงต่อใจเย็นๆนะคะอย่าอารมณ์ร้อนเดือดๆไม่เอานะอารมณ์ร้อนนี่ใช้กดแรงดูดแบบมันไม่สำเร็จหรอกมันต้องเป็นอารมณ์ที่เย็นฉ่ำมีความสุขนะคะถึงจะดึงดูดแล้วก็เป็นคนที่เศร้านะคะในที่นี้หมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ดูจากต่างประเทศนะจากบ้านจากเมืองไปแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเศร้ามากนะคะสวัสดี FC จากเมืองนอกด้วยนะคะก็มีเยอะอยู่หลายประเทศมากที่กันดู YouTube หลังบ้านอะ Analytics อะมีต่างประเทศมาดูคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็ทำจิตใจให้ผ่อนคลายค่ะอยู่แผ่นดินไหนแผ่นดินนั้นก็สร้างความสุขให้คุณได้นะคะเรามีเทคโนโลยีที่จะพูดคุยกับญาติพี่น้องเราหรือคนในประเทศไทยได้เนาะกันเป็นกำลังใจให้นะคะไม่ต้องเศร้ายิ่งเศร้ามันดึงดูดไม่ได้ไงคุณกันอยากให้คุณอารมณ์ดีนะคะเดี๋ยวกันเปิดอีกใบหนึ่งคุณกำลังที่จะแบบต้องต่อสู้ในการใช้ชีวิตในการที่จะต้องแบบไปทำงานก็เหมือนฟาดฟันกันตลอดเวลาโอเคนี่คือพลังงานต่างๆที่ของคนที่เข้ามาดูกลุ่มนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจะใช้กฎแรงดูดสำเร็จไหมมันต้องสำเร็จอยู่แล้วเพราะเราฝึกกันอะนะเดี๋ยวเรามาสับไพ่อีกครั้งนึงนะคะว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับการใช้กฎแรงดูดของคุณบางคนทำยังไม่สำเร็จไงบางคนก็สำเร็จอย่างงดงามแต่ทีนี้เราก็มีวิธีแก้ให้อยู่แล้วค่ะมันจะเป็นอย่างไรก็นี่คือคุณนะคะอธิบายให้ผู้คนได้เข้าใจถึงกฎแรงดึงดูดนะรวมถึงตัวเองด้วยเมื่อคุณเข้าใจจักรวาลบอกมาแบบนั้นสอนให้ตัวเองเข้าใจนั่นแหละแล้วคุณก็จะสามารถพูดกับคนอื่นได้อาจจะมีไลฟ์โค้ชอาจจะมีนักพยากรณ์อะไรมาดูนะคะคลิปนี้ก็นี่แหละสอนให้คนเข้าใจถึงการใช้ศาสตร์ของกฎแรงดึงดูดอย่างแท้จริงนะคะบอกเขาไปเรื่องความสำนึกคุณเรื่องความรู้สึกดีเรื่องของการเปลี่ยนอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการและคุณรอคอยด้วยความสุขนะคะได้ค่ะคุณดึงดูดได้สำเร็จอยู่แล้วแต่บางทีอาจจะต้องรอไงรอความสำเร็จเหล่านั้นที่คุณดึงดูดคลอดนะคะเลิกเศร้าจ้ะทำจิตใจให้ผ่อนคลายมีความสุขนะคะเพราะว่าการดึงดูดบางทีมันต้องรอคอยคุณก็ต้องประคับประคองอารมณ์ของคุณให้สดชื่นอยู่ตลอดเวลานะเลิกเศร้าเลิกร้องไห้นะจ๊ะฝึกนะจ๊ะและคุณก็จะต้องระวังมิตรรักที่คบกับคุณอาจจะทำร้ายคุณด้วยคำพูดการใส่ร้ายต่างๆเงี้ยจักรวาลบอกว่าเมื่อคุณได้แสงเมื่อคุณประสบความสำเร็จแบบบางทีรุดหน้าอย่างรวดเร็วคุณก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะแต่สำเร็จแน่นอนค่ะหมั่นแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่ระหว่างมิตรเนี่ยเนาะแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขานะคะแก้ไขปรับปรุงไปจากมิตรก็จากศัตรูก็จะได้กลายมาเป็นมิตรแท้ที่ส่งเสริมเราที่ถาวรยั่งยืนนะคะหรือไม่ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเรามาโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการทำดีกว่าค่ะ
และคุณก็สามารถที่จะบังคับชีวิตของคุณได้นะคะในการใช้กฎแรงดึงดูดคุณสามารถที่จะคอนโทรลได้เลยว่าคุณนั้นใช้แบบไหนเมื่อคุณพัฒนาตัวเองแล้วนะคะพัฒนาอารมณ์ของคุณคุณก็คอนโทรลแบบคุณเป็นกัปตันอะคุณทำอะไรก็ได้ใช้สำเร็จอย่างแน่นอนแล้วก็ให้คุณโฟลว์ไปกับจักรวาลกับสายน้ำทำตัวไหลลื่นไปกับจักรวาลคุณก็จะได้สิ่งนั้นอย่างแน่นอนค่ะสอนและแบ่งปันผู้คนเหมือนอันนี้เลยนะคะแบ่งปันเรื่องของความขอบคุณออกไปเรื่องของการใช้ affirmation หรือบางคนไม่เข้าใจอย่างนี้คุณก็อธิบายไปนะเอาชนะด้านที่มันมืดมนให้ได้นะคะไม่ต้องเครียดนะปล่อยโฟลว์ไปกับจักรวาลเดี๋ยวก็ได้สิ่งต่างๆบางทีแบบโอ้โหดึงดูดยังไม่ได้สักหน่อยยังไม่ได้เลยก็รู้สึกแบบไม่สบายใจรู้สึกแบบว่าปิดบังความรู้สึกไว้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจักรวาลก็จะบอกทางกับคุณนะคะให้พลังของความคิดด้านบวกแทนความคิดด้านลบนะคะเวลาที่เรากำลังดึงดูดเนี่ยบางทีก็จะมีอะไรต่างๆมาคอยดึงรั้งเราให้แบบทำลายความเชื่อของเราไงและคุณก็จะได้หัวใจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จนะคะสำเร็จด้วยความรักในสิ่งที่คุณทำไงเวลาที่คุณดึงดูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของงานเนี่ยหัวใจของคุณนั้นสำเร็จและคุณก็จะได้เงินก้อนโตนี้นะคะในระยะแรกมันอาจจะต้องทดสอบโดนทดสอบจิตใจเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วจิตใจของคุณนะจะนำพาสิ่งต่างๆเงินก้อนใหญ่มาให้กับคุณเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กลุ่มที่สองคุณก็ทำสำเร็จนะคะในการดึงดูดสิ่งต่างๆแต่ก็ต้องปรับอารมณ์นิดนึงนะไม่เศร้านะคะไม่เศร้าแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขความสัมพันธ์และทำตัวโฟลว์ไปกับจักรวาลคุณก็จะประสบความสำเร็จค่ะทีนี้เรามาดูไพ่แม่มดกันนะคะว่าแม่มดอยากจะแนะนำอะไรเมื่อคุณใช้กฎแรงดึงดูดเอาอีกแล้วฝึกค่ะถ้าคุณฝึกแล้วคุณก็จะได้มีความที่จะเป็น number one เหมือนเดิมเลยค่ะใครที่มาดูคลิปกันหลายๆวันมานี้ไพ่ใบนี้ขึ้นตลอดคือความงดงามความสง่างามเมื่อทำสำเร็จทุกอย่างก็อยู่ในมือเหมือนแม่มดถือลูกแก้ววันนี้แล้วก็มีไพ่ที่จะบอกนำทางก็คือฝึกฝนบ่อยๆที่จะใช้กฎแรงดึงดูดคุณก็จะประสบความสำเร็จนะคะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะมีเอาความคิดด้านลบเข้ามาในชีวิตไงฝึกต่อ affirmation เข้าไปมันขอบคุณมันพูดดีๆกับตัวเองส่งกระแสดีๆกับโลกใบนี้กับจักรวาลยิ่งคุณทำมากคุณก็จะได้รับมากจนเหลือเฟือค่ะคิดไว้เลยนะคะหัวใจของคุณต้องการอะไรเนาะให้ความแกลติจูดนั้นอยู่ในหัวใจของคุณตั้งใจไปในสิ่งที่ต้องการนะคะคุณก็จะสำเร็จอย่างแน่นอนโอเคสำหรับคนที่อยู่กลุ่มที่2ก็คือรักษาระดับอารมณ์ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเหงาและแบ่งปันแบ่งปันสิ่งต่างๆคืนสู่สังคมนะคะและคุณก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะแบ่งปันบอกต่อในเรื่องของการใช้กฎแรงดูดคือมันเป็นการส่งต่อไงแล้วก็เข้มแข็งไว้คุณสามารถกุมบังเหียนชีวิตคุณสามารถที่จะกุมความสำเร็จนั้นในมือนะคะสำหรับวันนี้ก็ทำตัวให้โฟลว์กับจักรวาลไว้นะคะด้วยรักและห่วงใยจากกันกีรติชัยการบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะวันนี้มาตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วก็กันจะดูว่ามันใช้พลังงานของคุณไหมสำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะมาเลยค่ะเริ่มเลยบอกตัวตนหน่อยคนที่เข้ามาดูมีพลังงานอย่างไรบ้างนะคะคุณเป็นคนที่ดูแลญาติผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลอาจจะดูแลแม่ของคุณอยู่นะคะใครที่กำลังดูแลแม่ดูแลผู้ใหญ่ในชีวิตของคุณอยู่ก็คุณเป็นคนที่กตัญญูนะคะถึงแม้ท่านจะชอบวีนชอบเหวี่ยงคุณเป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รักคุณตอนนี้เงินก็ค่อนข้างร่อยหรออาจจะเครียดเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะโอเค
บางทีมิตรก็จะอาจจะมาแทงข้างหลังคุณเพราะว่าคุณนั้นก็จะได้แสงได้ความโดดเด่นในชีวิตไงว่าใครที่โดนหักหลังโดนใส่ร้ายอยู่ก็บางทีก็ต้องแก้ไขด้วยการปล่อยวางในสิ่งต่างๆตามความเหมาะสมนะคะคุณมีวุฒิภาวะแล้วคุณลองคิดดูว่าคุณต้องทำยังไงต่อคุณเป็นคนที่อารมณ์ครึ่งๆครึ่งๆกลางๆนะคะบางทีก็โยนบางทีก็ใจเย็นไม่ต้องออกนะคะไปเมื่อกี้คุณเป็นคนที่หัวใจมีคุณค่านะคะหัวใจมีคุณค่าหนักกว่าเงินใจของคุณนั้นมีคุณค่านำทางมากกว่าที่คุณจะเลือกเงินเวลาคุณเลือกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็บางทีคุณทำงานไปด้วยความรู้สึกว่าคุณแบบเพื่อเงินอะแต่ในใจก็คืออาจจะทำได้ไม่นานเพราะว่าทำไปเพราะแค่ต้องการเงินแต่คุณมีหัวใจที่ทรงคุณค่าและมีคุณค่าหนักกว่าเงินค่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันต่อว่าคุณจะใช้กดแรงดูดสำเร็จไหมนะสำหรับคุณไม่ว่าดึงดูดเรื่องใดนะคะขอจักรวาลสงสารบอกผ่านมากับคุณแสงสุขว่าคุณจะต้องทำอย่างไรต่ออะไรอย่างเงี้ยจะได้นำไปปรับต่อยอดใช้ในชีวิตเนาะว้าวก็สำเร็จอ่ะจักรวาลรักคุณอ่ะออร่าคุณแปลงประกายอ่ะมาตั้งแต่ใบแรกเลยว้าวคุณมีหัวใจที่ทรงคุณค่านะคะคุณเป็นคนที่จักรวาลรักหัวใจของคุณนั้นทรงคุณค่าอย่างแรงเลยนะคะและจักรวาลก็ดูแลคุณค่านะคะเหมือนคุณหาคุณหมอเลยจักรวาลยิ้มแฉ่งต้อนรับคุณแต่ให้เน้นเรื่องความคิดนะคะใครๆก็จะมีปัญหาข้อนี้ค่ะไม่ว่าเป็นพลังงานแบบไหนก็คือบางทีนะเราก็จะมีแบบโดนมารดำกระซิบบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยให้คุณหนักแน่นเข้าไว้นะคะจักรวาลฝากมาบอกให้คุณหนักแน่นเข้าไว้อันนี้คือความคิดลบอันนี้คือความคิดบวกคุณต้องใส่พลังให้กับความคิดบวกนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวคุณถึงมารดำจะแบบดูค่อนข้างที่จะกระซิบคุณได้คุณได้ยินมากกว่าแต่คุณก็คิดคุณตัดสินใจนะคะจงให้พลังงานกับเทวดาสีขาวของคุณพลังความคิดดีๆนะเพราะว่าจะได้ใช้ในการดึงดูดอะไรได้ง่ายนะคะและก็คุณก็จะเห็นคุณธรรมและความดีงามสำคัญนะคะชุบชูมองไม่ค่อยเห็นเนาะชูเรื่องของคุณธรรมชูเรื่องของความดีงามให้มันหนักกว่าด้านดำมืดนะคะจักรวาลฝากบอกมาและก็หยุดร้องไห้นะหยุดร้องไห้หยุดเศร้าเพราะว่าหยุดเศร้าแล้วจะทำอะไรไม่ได้เอาอีกแล้วขึ้นอีกแล้ว ก็ระวังนิดนึงเวลาที่ใครมาว่าให้คุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องระวังแล้วก็ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในทางที่ถูกที่ควรนะคะที่คุณคิดว่ามันจะไม่ได้กระทบกับการดึงดูดสิ่งต่างๆของคุณเนาะและคุณก็จะได้พบความรักและความสุขอาจจะมีคนดึงดูดความรักนะคะถ้าใครดึงดูดความรักมันจะยาวไกลไปถึงขั้นแต่งงานมีความสุขเลยค่ะคุณจะได้คู่ที่ดีนะส่วนคนที่ไม่ได้ดึงดูดความรักคุณก็จะมีความสุขในชีวิตค่ะและคุณก็จะเป็นคนที่ถือถ้าบอกว่าถือไพ่ในนี้ไพ่มันก็เป็นกุญแจมือคือคุณอ่ะกับกุมบังเหียนชีวิตของตัวเองคุณอยู่เหนือกับอะไรหลายๆอย่างนะคะและคุณจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินและอิสรภาพในการใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการกันว่าใบนี้มันสวยแล้วนะลองเปิดอีกใบสิก็เอางี้เราจะมีอิสรภาพแล้วแล้วก็กันก็เปิดอีกใบหนึ่งก็คือว่าเวลาที่คุณใช้กดแรงดึงดูดโอบกอดจักรวาลถ้ามีความคิดด้านลบหรือสิ่งใดๆต่างๆที่ยั่วยุคุณพยายามที่จะดึงคุณให้มันไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนะคะคุณจงให้พลังในการพลังงานกับเทวดาสีขาวพลังความคิดด้านสีขาวเวลาที่อะไรจะมาดึงมารั้งเมื่อคุณมีอิสรภาพทางด้านสิ่งต่างๆแล้วให้คุณหนักแน่นเข้าไว้นะคะนี่เป็นสารจากจักรวาลที่อยากจะบอกคุณนะก่อนคนนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีคนใหม่แล้วก็คือคุณอยู่ในอ้อมกอดของจักรวาลที่ดีแล้วนะคะจงหนักแน่นเข้าไว้เดี๋ยวเราดูโป๊ะ
แล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จมีความสวยงามดุจดั่งพระจันทร์มีใบหน้าที่โดดเด่นก็คือเป็นคนที่มีความสุขอะค่ะเวลาที่คุณเรียกร้องอะไรจากจักรวาลคุณก็สำเร็จอย่างแน่นอนแต่คุณต้องระวังเรื่องของความคิดนิดนึงนะคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่3เนี่ยความคิดมันจะคอยทำดึงฉุดรั้งไงใช่ถ้าคุณแบบว่าคุณอะหลงไปกับความคิดด้านมืดชีวิตคุณก็ทิ่มลงต่ำนะคะหรือดึงดูดอะไรที่ไม่ดีชีวิตก็จะตกแบบนี้แหละค่ะงั้นก็ต้องซ่อนไว้นะคะไพ่งั้นเริ่มต้นมาดีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นระหว่างทางเมื่อดึงดูดความสำเร็จเสร็จแล้วก็คือต้องรักษาระดับพลังงานและอารมณ์อย่าเลิงอย่าหลงนะคะไม่งั้นใจก็จะร้าวโดนทุบแบบนี้นี่คือคำเตือนนะคะหมายถึงว่าเมื่อเราได้ความสำเร็จแล้วก็จงมีความสำนึกคุณอยู่ตลอดเวลานะไม่อ่าน เอาจบสรุปสวยๆหน่อยเขาเตือนคุณนะคะแต่จริงๆคุณทำสำเร็จนะเมื่อคุณคิดอยู่ตอนนี้เป็นตัวคุณเมื่อคุณคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จงดงามแบบนี้แหละค่ะแต่ต้องระวังเรื่องของความคิดนิดนึงด้านบวกด้านลบมันคอนโทรลมันให้ได้ไม่งั้นคุณจะหลงมัวเมาไปกับสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็ให้หนักแน่นกล้าหาญยืนยันและไพ่ใบนี้ก็บอกว่าหยุดทำนายได้แล้วเพราะว่าเราเตือนไปหมดแล้วแล้วก็ให้คุณนั้นตั้งใจเข้มแข็งเหมือนหน้าของกรรมการคนนี้เลยหยุดความชั่วร้ายต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของฉันหยุดความคิดหยุดการกระทำด้านลบเพราะฉันคือคนที่สว่างสดใสนะคะฉันมีดอกบัวอยู่ไหนเดี๋ยวนะเพราะฉันนั้นเห็นด้านที่ดีงามเข้ามาในชีวิตฉันชุบชูความงดงามของชีวิตใช้กฎแดงดูดกฎจักรวาลได้ดีงามเพราะฉะนั้นด้านร้ายด้านมืดด้านดำด้านลบหยุดมาก่อกวนชีวิตฉันโอเคและเดี๋ยวเรามาดูพลังจากนางฟ้าหน่อยนะคะว่านางฟ้าอยากจะให้อะไรเขาเตือนคุณมาเยอะนะคุณจำให้ได้นะคะว่าอะไรบ้างลูน่านะคะเทพีแห่งดวงจันทร์โอเคซึ่งตำนานของลูน่าในไพ่ใบนี้กันก็ต้องไปหามาเลยนะตอนที่ได้สำรับนี้มาใหม่ๆอ่ะให้คุณโฟลไปกับความลื่นไหลของจักรวาลแห่งนี้ให้คุณนอนหลับภายใต้แสงจันทร์ที่มีความสุขเทพีลูน่าเป็นเทพีแห่งความยุติธรรมนะคะยุติธรรมแล้วก็เหมือนกับแบบดวงจันทร์เนี่ยคอยควบคุมการขึ้นการลงของน้ำใช่ไหมก็นี่แหละให้คุณนึกถึงความยุติธรรมความงดงามของชีวิตแล้วก็อยู่ในจักรวาลแห่งนี้ที่มีดวงดาวพร่างพรายด้วยความสุขแม้ว่าพระจันทร์จะครึ่งเสี้ยวแต่คุณก็จะมีชีวิตที่มีความสุขของคุณนะคะอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของจักรวาลยามค่ำคืนที่สวยงามมาดูแม่มดหน่อยทำตัวให้มันโฟลว์ไปตลอดความคิดด้านลบมาก็ปัดมันออกไปนะคะฝึกฝนค่ะฝึกฝนและฝึกฝนขึ้นทั้งวันเลยใบนี้วันนี้เป็นอะไรแม่มดบอกว่าให้ฝึกฝนแล้วคุณก็จะเป็น number one นะคะเช้าๆมาให้ตื่นมาก็ขอบคุณร่างกายทำตัวให้เฟรชให้สดชื่นนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแม่ไม้ดอกไม้ใบหญ้าตื่นขึ้นมาขอบคุณสิ่งต่างๆนะคะจิตวิญญาณของธรรมชาติรอบๆตัวคุณเมื่อคุณฝึกฝนที่จะใช้กดแรงดูดคุณก็ยืนหนึ่งเพราะไพ่ของคุณอะตอนแรกมันขึ้นมาคุณเป็นคนที่สว่างสดใสมีออร่าแล้วนะคะและหัวใจของคุณก็งดงามอยู่ภายใต้การดูแลของจักรวาลและคุณก็จะมีอิสระโบยบินเลยนะคะเมื่อคุณใช้กฎแรงดูดสำเร็จแล้วแต่ให้ระวังเรื่องของความคิดนะคะเพราะว่าบางอย่างมันก็ไม่ได้ตลอดไปไงมันก็มีอะไรเข้ามาในชีวิตของเรามากมายเนาะทำจิตใจให้มั่นคงแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวของจักรวาลสู่โลกใบนี้ในแบบที่คุณทำได้นะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะสำหรับคนกลุ่มที่สามมันฝึกตลอดเลยฝึกไปบ่อยๆเนาะอยู่ในอ้อมกอดจักรวาลแล้วไม่ต้องเอาสารปื้นสารอะไรเข้ามาแล้วนะเวลาที่อะไรเข้ามาเนี่ยอยู่ในอ้อมกอดจักรวาลแล้วก็อย่านอกใจจักรวาลไปที่อื่นในสิ่งที่คุณคิดว่าเอ้ยจักรวาลมันช้ามันต้องทำดีอะไรอย่างเงี้ยความยั่วยุต่างๆมันก็หอมหวานแค่ชั่วคราวแต่มันก็ไม่ได้ตลอดไปหรอกค่ะเพราะว่าสมมติว่าเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบคือมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบ
นอกใจแฟนอ่ะมันก็เหมือนการลุ่มหลงแบบเนี้ยมันมีแต่ความสุขชั่วคราวค่ะพอความสุขมันหมดไปอ่ะมันก็จะเหลืออะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่อ่ะเนี่ยคือเหมือนกับยืมความสุขมาชั่วคราวพอยาหมดฤทธิ์เราก็รู้สึกเศร้าและเสียใจบางทีเสียคนนี้ไปเราจะร้องไห้นะคะหนักมากก็คืออยู่ในอ้อมกอดจักรวาลแล้วก็ซื่อสัตย์และรักจักรวาลทำตัวให้เหมาะสมและคู่ควรกับสิ่งที่จักรวาลรักคุณนะคะและคุณก็จะได้อิสรภาพทางด้านการเงินเงินจะไม่บินหนีคุณนะคะเงินจะไม่ร่อยหรอคุณจะได้ชีวิตที่มีอิสรภาพงดงามสดใสมีชีวิตอยู่ริมทะเลแบบที่คุณต้องการเลยก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายจริงๆแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ